อุ้ยเอ้าผมลืมว่าตะเกียบมาจริงๆในคลิปนี้ถุงมือก็ไม่ได้ใส่ด้วยรีบย่างกุ้งครับวันนี้เป็นเมนูกุ้งนะครับเดี๋ยวรอแป๊บเดียวผมวิ่งไปเอาตะเกียบแล้วก็สวัสดีครับอยู่ในช่องชาตีกินแซ่บวันนี้เราก็จะไปกินของแซ่บๆกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นเมนูตามคำขอนะครับมีน้องๆมีพี่ๆส่งเข้ามานะครับผมก็ทำนะครับอยู่ตรงกลางเนาะย่างเอ้าผมลืมว่าตะเกียบมาจริงๆในคลิปนี้ถุงมือก็ไม่ได้ใส่ด้วยรีบย่างกุ้งครับวันนี้เป็นเมนูกุ้งนะครับเดี๋ยวรอแป๊บเดียวผมวิ่งไปเอาตะเกียบแล้วก็ถุงมือนะครับแป๊บเดียวดูกุ้งกันไปก่อนตะเกียบแบบนี้มาครับมากินด้วยกันนี่ครับระหว่างรอชีสเนาะกำลังรอชีสให้ละลายนะครับก็วันนี้ก็มีผักตามนี้นะครับมีผักสลัดมีกินโอ๊กนะครับมีผักอันเนี้ยหัวหอมนะครับนี่หัวหอมนะแล้วกินกับน้ำจิ้มสุกี้ครับวันนี้นี่น้ำจิ้มสุกี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามรอชมคลิปต่อไปมันจะได้แจ้งเตือนดีๆเนาะเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอุ้ยเพื่อนๆมันไม่อันนี้ว่ะนี่มันได้เป็นอย่างเงี้ยมันกรอบอยู่นะมันไหม้ด้วยแหละเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะอันนี้มันกรอบๆเนี่ยได้อยู่แปลว่าไม่ได้หรือเปล่าโอ้ร้อนจิ้มน้ำจิ้มสุกี้เลยครับชีสหอมมากเมนูนี้แนะนำเลยครับสำหรับคนที่ไม่กินไม่ทานเผ็ดนะครับอันนี้ชีสเน้นๆหอมชีสมากมาครับมาทานด้วยกันนะนี่ครับเอาชีสละลายหมดแล้วเดี๋ยวเราเปิดไฟอ่อนไปเนาะกรอบนะครับเลยเราก็จิ้มซีฟู้ดเอ้ยจิ้มน้ำจิ้มสุกี้ไปนะครับนี่นี่ครับชีสหอมชีสมากๆ
เด็ดเมนูเนี้ยในคลิปคือแบบเขากลับเป็นแผ่นเลยอะชีสอะเฮ้ยเฮ้ยเกือบได้เกือบได้อันนี้ก่อนแกะหัวเลยตั้งร้อนเอ้ยมันได้ทุกคนมันได้แล้วนี่โหลดความร้อนโอ้ยชีสกับกรอบน้ำจิ้มสุกี้เด็ดๆครับอร่อยเลยครับพอชีสเขาย่างกรอบๆนะหอมมากเมนูนี้เอ้ยเมนูนี้ต้องกินตอนหน้าหนาวครับแบบวันหนาวๆคือแบบเอาออกมาปุ๊บได้กินได้เลยจะกินไปนานน่าจะเลี่ยนนะครับเพราะว่าชีสมันมากกินหอมครับจะได้ครบผักกาดแก้วเป็นน้ำจิ้มสุกี้ที่เลิฟมากเพราะมันข้นนะครับมีพวกมีกระเทียมอะไรเงี้ยพร้อมเขาจะเริ่มแบบพองขึ้นมาทีนิดนะครับร้อนมากดูสิน่ากินเนาะจุ่มลงไปเลยทั้งชีสทั้งกุ้งใครสายชีสนะคือแบบฟินนะครับเพราะว่ากลิ่นชีสแบบตีกันไว้ในปากแบบเยอะมากนี่ครับมีพาลี่แปะอยู่ข้างบนนี่ก็ได้กลิ่นพาลี่กบชีสไปหน่อยนึงเนี่ยชีสเขาจะต้องเอาไว้นานๆเนี่ยเลยเขาถึงจะร่อนร้อนสลัดชีสเอ้ยชีสกับกุ้งพาลี่อันนี้หน่อยหอมจะได้ตัดกันนะครับจะได้ไม่เลี่ยนเกินไปหอมนี่เห็นครับเห็นไหมคำนี้มอยเพื่อนๆเลยฟินThank you.
เฮ้ยพับได้แล้วทุกคนนี่พับได้แล้วเดี๋ยวรอข้างล่างนี้มันอีกทีนึงเนาะโอ้ยเป็นชีสกรอบเลยครับสำหรับใครมีเมนูแปลกๆก็ส่งมาได้นะครับนี่ถ้าผมหาของได้ผมก็จะทำนะครับจิ้มสุกี้คือแซ่บนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาบอกนะครับว่าผมใช้ของยี่ห้ออะไรเนาะรอติดตามนะครับอร่อยแน่ยี่ห้อเนี้ยการันตีชีสย่างครับอุ้ยอุ้ยชีสตกนี่ครับเอามือจับเลย
คะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำคัญกดกระดิ่งติ๊งๆๆเพื่อติดตามรอชมคลิปต่อไปของผมนะครับแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนที่ง่ายที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับสำหรับการกดกระดิ่งเนาะสำหรับผมลงคลิปปุ๊บก็จะแจ้งเตือนไปยังที่คนกดกระดิ่งเลยทันทีนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับเนาะในช่องทางนึงก็คือ IG นะครับนี่ฝากไปกด follow กันไว้ด้วยนะครับยังไม่ถึง 1,000 เลยนะครับเนาะสำหรับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเลิฟๆครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ